จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิษหวังวิวัฒนาและกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนกลิ่นวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย ทีนี้นักลงทุนก็เลยชะลอการลงทุนครับอยู่ช่วงหนึ่งสั้นๆเขาก็เลยปรับใหม่ครับจากดูวิดีโอความยาว1น,นาทีอ่าหน,นาทีนี่คือเน็ตสตรีมไม่ได้เขาก็เลยแก้เกมครับวิธีกระักการแก้เกมของเขาก็คือมันเกิดจากที่เขาไปอบรมไอ้ตัวหลักสูตร new normal นั่นแหละก็คือเรียนรู้เพนจ์พอยต์ไปคอมมิวนิเคชันกับคนเขาไปค้นพบตัวหนึ่งครับว่าไอ้เทคโนโลยีของมือถือเนี่ยครับซึ่งสังเกตว่าเวลาที่เราปิดเน็ตหรือต่อ Wi-Fi ใหม่ครับ ไอคลิปทิกตอกเนี่ยมันยังสามารถดูได้อยู่ค่ะอย่างน้อยก็1นึคลิป <c oughs> เขาเปลี่ยนจากคลิปความโดยเฉลี่ยครับหนาทีมาเหลือเริ่มต้นที่15วินาที <c oughs> เพื่อให้คนรู้สึกว่าโหลดเร็วมาง่ายเ <c oughs> ชื่อไหมครับว่าโดยเฉลี่ยครับมีคนมาใช้งานแอปเนี่ยไม,ม่ว่าจะเป็นดูทางดูเลขหรือว่าดูข่าวสารนะครับวันหนึ่งครับโดยเฉลีย่ยคือ14 15ล้านคนต่อวันสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะ เราได้เคยคุยกันกับคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยที่ปรึกษาหอการค้าอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการการค้าข้ามแดนจีนไปแล้วนะคะจอดลึกว่าทําไมคนจีนถึงขายของเก่งไม่ได้โดยพื้นนิสัยอย่างเดียวไม่ได้โดยเรียกว่าอุปนิสัยของคนจีนที่เป็นคนเรียกว่าหัวการค้าเท่านั้นนะคะแต่มันมีความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากคนที่อยู่ข้างหลังหลายอย่างและด้วยภายใต้ระบบความเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ที่ว่านั่นแหละ ใน EP กนีก่อนๆเนี่ยเราก็ได้คุยกันไปแล้วว่ามันมีปัจจัยคือรัฐบาลหนุนแล้วหนุนอย่างเป็นระบบมีการออกแบบทั้งสภาพแวดล้อมโครงสร้างแล้วก็เงื่อนไขหลายตัวทีเดียวผ่านหน่วยงานที่สําคัญอย่างน้อยก็คือ2หน่วยงานนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของหน่วยงานที่จะขจัดความยากจนหนึ่งนั้นก็คือ CPAD หรือว่าชื่อเต็มๆภาษาอังกฤษก,ษก็คือ State Council Leading Group Office of p o v e r t y a l e v a t i o n and Development เรียกย่อๆยก,กันว่า C.P.A.D ก็แล้วกันนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เรื่องของการส่งเสริมการส่งออกแล้วก็สร้างทั้งความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับประชาชนพลเมืองจีนอันนั้น C.C.P.I.T. ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันถ้าบอกว่าหน่วยงาน C.P.A.D ทำงานอะไรบ้างเนี่ยเยอะมากเลยแต่เรายกความสำเร็จดีกว่า ติ๊กต็หนึ่งในแอปพลิเคชันดังระดับโลกนะคะที่มีคนใช้ทั่วโลกจนกระทั่งเคยมีข้อพิพาทกับทางอเมริกาประชาชนพลเมืองอเมริกันก็มากกว่าร0อยล้านคนนะคะที่ใช้แอปพลิเคชัน TikTok ของคนไทยเองก็ไม่น้อยหน้านะคะมากกว่า40ล้านในอาเซียนก็หลายชาติถ้าดูเยอะๆหน่อยก็จะมีเวียดนามค9นะสีล้านฟิลิปปินส์43ล้านอันนี้เป็นอย่างน้อยแต่รวมๆหลงจงแล้วเรียกว่าทั้งโลกเนี่ยรู้จักมันอย่างดี อันนี้คือสัญชาติจีนค่ะ Byte Dance เป็นบริษัทที่อยู่ข้างหลังถูกบอกว่าจะเป็นคอลลาเวอรชันกันกับเต่าอิงที่ใช้อยู่ในเมืองจีนก็ตามแต่ก็เรียกว่ารากที่มาเดียวกันความสำเร็จของ Tik t o ็อกนี่ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามวันหรือข้ามปีและโดยเอกชนเท่านั้นนะคะหน่วยงานของรัฐบาลในยอยู่ข้างหลังแล้วก็มีส่วนอย่างมากในการออกแบบหลายเรื่องทีเดียวซึ่งวันนี้เราจะได้มาคุยกันค่ะว่าทำไมบริษัทจีนที่เรียกว่าสามารถจะเอาตัวเองเออกไปสู่ ตลาดโลกได้ตลาดนานาชาติได้เนี่ยถึงได้ไปได้ไกลและเร็วในช่วงเวลาเรียกว่าไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี่เองรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนมีบทบาทอยู่ข้างหลังยังไงและมีหน่วยงานที่เขาทำงานแบบไหนบ้างรวมทั้งไทยเราเนี่ยเรียนรู้อะไรได้บ้างจากเรื่องนี้คุณตริงจะคุยกันนะคะสวัสดีครับคุณสวปิครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านครับเราพูดถึงความสำเร็จของธุรกิจ เอกชนจีนนะคะที่ไปได้ไกลวันนี้จะยกกรณีศึกษาคือติ๊กตอกมาเล่าแต่ว่ามันก็มีหน่วยงานสําคัญของจีนที่อยู่เบื้องหลังวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการทํางานของ CPAD หรือในงานที่เรียกว่าขจัดความยากจนของจีนเนาะไม่ได้แค่ทําให้หายจนนะแต่ทําให้มั่งคั่งด้วยเพราะมูลค่าธุรกิจนี่มหาศาลเลยทีเดียวนะคะอยากให้คุณตรินเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็อย่างเมื่อกี้ที่เราเกินไปก็คือตัวบริษัท Tik t o อกที่คนไทยรู้จักจริงๆก็คือมีบริษัทแม่อย่างไบแดนอยู่ซึ่ง b บแดนเนี่ยจะสำเร็จไม่ได้อย่างทุกวันนี้นะครับถ้าไม่มีผู้ก่อตั้งที่ชื่อว่าคุณจางอี้หมิงคุณจางอี้หมิงกับ c p d a เกี่ยวข้องยังไงครับคือในระบบหลักสูตรของ c p d a ดีเขามีประมาณ6 0,000โครงการครับหนึ่งในหลายๆโครงการนั้นนะครับมันจะเป็นโครงการเรื่องของการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ด้าน,นวัตกรรมผมอยากให้เราโฟกัสไปช่วงที่เขาก็ได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยหนานไครครับที่ประเทศจีนเมืองเมืองหนึ่งครับของจีนอยู่ในมณฑลฝูเจียน คุณจางอี้หมิงเนี่ยเรียนเรื่องไมโครอิกทรอนิ์หลักสูตรก็ปกติครับ4ปีแต่คําว่าไม่ปกติของหลักสูตร4ปีของหลักสูตร CPAD ประกอบไปด้วยอะไรบ้างในเนื้อหาที่เรียนนะครับสปีเพื่อให้คนคนนึงเป็นองค์ธอร preneur ให้ได้หรือเป็นผู้ประกอบการที่เก่งการจให้ได้ครับมันจะไม่ได้ใช้วิธีการเรียนแบบปกติวิธีการเรียนแบบนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นเอ่อ New n e w Normal University นั่นหมายความว่าในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ปีที่1ห,หรือว่าที่เราเรียกภาษาต่างประเทศว่าเฟรชเม a นนะครับกว่าจะเรียนจบปีหนึ่งปกติเราก็ต้องเรียนตามพศออใช่ไหมคุณศพใช่ค่ะแต่ว่าการเรียนของมหาวิทยาลัยจีนที่เป็น New Normal University ไม่เหมือนกันครับคือมันจะมีเรื่องของการพาร์ทข้ามปีได้ยกตัวอย่างเช่นชั้นปีที่1นึ่งเขาจะเรียนเรื่องของการ Com m ิ n i c เคชันกรอบใหญ่เราเรียนวิชาอะไรก็ได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของเอ,อ่อ s e t d e s i g n i n g c o m b i n นต i ิชันสกิลหมายถึงว่าทักษะการสื่อสารทักษะการที่จะทําให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่เราพูดวิธีการสอบไล่ของการเรียนชั้นปีที่1ขึ้นชั้นปีที่2ง,ง่ายมากครับก็คือเราสามารถพารชั้นได้เดือนละ1ครั้งทุกๆสุขสุดท้ายของสัปดาห์สมมุติว่าผมเนี่ยการยังคุยเรื่องของอความสําเร็จของ CPD ในเทปที่แล้ว <c oughs> กับคุณโสพิษแล้วทีนี้ครับคุณผู้ฟังก็จะเป็นกรรมการ เหมือนกับามานั่งฟังข้างๆเราสองคนแล้วทีเนี้ยกรรมาการก็จะถามผื้ที่คุณโสภิตว่าเอ้ที่คุณปรินพูดครั้งที่แล้วเนี่ยมีเนื้อหาสาระยังไงถ้าคุณโสภิตสามารถที่จะเล่าแล้วก็อธิบายได้ไม่ผิดเพี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะผ่านจากชั้นปีที่หนึ่งขึ้นชั้นปีที่2ได้เลยซึ่งการวัดผลนั้นเนี่ยคนละแบบก,กันกับที่ประเทศไทยหรือที่ในหลายๆชาติไม่ได้วัดผลที่ความรู้จากตัวผู้เรียนแต่วัดผลจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนใช่ไหมครับ วิธีการสอบแบบนี้คือแปลว่าเพื่อนมีกี่สิบคนก็ตามเนี่ยต้องมีกระบวนการล็อบบี้หรือทําทุกวิธีการที่ทําให้เพื่อนเนี่ยเข้าใจว่าเราเราเรียนอะไรแล้วเราจะ<ช>มีคําตอบอะไรได้บ้างถ้าเพื่อนตอบได้เราถึงจะสอบผ่านถ้าเพื่อนตอบไม่ได้คือเราสอบตกใช่ครับก็คือในในชั้นเนี้ยพอสิ่งที่คุณจางอี้หมิงเข้ามาในหลักสูตรเนี้ยครับ ของมหาวิาลยนันใครเนี่ยเขาก็เรียนหลักสูตรที่ร่วมกับของไฮทัเลนปาร์คนันใครเนี่ยแหละครับต่อให้วิชาเอกของเขาก็คือไมโครอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับแต่สิ่งที่เขาเรียนเนี่ยครับมันสามารถต่อยอดแนวคิดหรือช่องทางที่เรียกว่าช็อตคั t ในความสําเร็จของอาชีพตัวเองได้เร็วกว่าคนที่เรียนในระบบมหาอะไรแบบปกติทั่ว,วไปค่ะเพราะพบจํานวนไม่น้อยเลยนะคะสําหรับคนเอคนไทยเองก็ได้เนี่ย หลายคนเก่งมากเลยแต่ขาดทักษะในการสื่อสารก็เลยไม่รู้จะแปลความคิดที่อยู่ในหัวสมองตัวเองเนี่ยให้คนข้างนอกเข้าใจได้อย่างง่ายๆได้อย่างไรซึ่งมันุนสมศักดใหญ่มากถูกครับอหลังจากนั้นพอเราจบชั้นปีที่หนึ่งใช่ไหมครับสมมติว่าเราเรียนติ้งแทงเสร็จแล้วเนี่ยครับชั้นปีที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้การประยุกต์ชีวิตประจําวันกับสิ่งที่ตลาดต้องการหรือเรียกง,ง่ายๆก็คือว่าเราจะต้องทําเรื่องของดิจิทัลไลเซชันนะครับให้กับตัวเองแล้วก็กับผู้อื่น หมายความว่าทํำยังไงทําให้ตัวเองเข้าใจบริบทของซอฟต์แวร์ทำให้เราเข้าใจบริบทของบิสเนสของเรา ทำให้เราเข้าใจบริบทของการใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นในตลาดให้ได้ครับหรือว่าคู่แข่งอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันส่งผลกระทบอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราผ่านจุดนี้มาให้ดูประวัติของคุณจางีอหมิงไว้ครับช่วงที่เขาเรียนอยู่สมมติเขาเข้ามหาวิทยาลัยนันใครเนี่ยครับตอนปีคศ2001ก็เท่ากับปี2544อ่า44ก็คือเรียนเนี่ยครับเรียนปกติเลยเข้ามาเรียนปริญญาตรีปีหนึ่งปกติทีนี้ครับถ้าอยู่ในประวัติหรือใครไปอ่านประวัติเขาเจอก็จะมีรนรัคบ ชักจูให้เขาทำบิเนสก็คือเนื้อหาของไอตัว new normal university program เนี่ยเขาจะจับเด็กอะครับให้เริ่มทำโปรเจกต์เลยแต่เด็กไทยเนี่ยจะได้ทำโปรเจกต์ก็คือประมาณปีสุดท้ายปีสุดท้ายเทอมสองด้วยอ่าเทอมสองบางทีก็อาจจะเป็นปีสามปลาย เทอมสองก็แล้วแต่ว่าคุณเรียนมหาวิทยาลัยอะไรนะครับแต่ที่นี่เขาเริ่มทาตั้งแต่ตอนปีหนึ่งด้วยซ้ําคือเข้าเรียนปีแรกปุ๊บรุ่นพี่มาจับชวนทำโปรเจกต์แล้วหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่ที่เขาทำนะครับก็คือว่ารุ่นพี่ให้ทำซอฟต์แวร์สตาร์ทอัพครับคล้ายๆ b o o k i n g กิ้งอาก้นี่แหละมันชื่อว่า k u s ั n ก็คือ k u x u n เป็นแพลตฟอร์มเนี่ยครับที่เอาไว้จองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมจองรถไฟจองอะไรพวกนี้ครับหลังจากที่เขาเข้าไป ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยครับจังหวะนั้นนะครับเขาผ่านชั้นปีสองแล้วน,นะครับด้วยวัยแค่เาเรียกาอายุงานนะครับอายุการเรียนแค่สี่ห้าเดือน mm hmm. ก็ก็สามารถที่จะผ่านชั้นปีที่สองได้ชั้นปีที่สองเนี่ยหลักสูตรและหัวใจของมันที่เมื่อกี้ผมเกินไปก็คือการอยู่แบบ Living Digitalization หมายความว่าคุณเรียนรู้ตลาดและคู่แข่งครับคุณเข้าใจสิ่งที่คุณเหมือนกับรู้ว่าคุณอยู่ทําไมคุณทําสิ่งนี้เพื่ออะไรเขาก็ค้นพบว่าสิ่งที่เขาทำสตาร์ทอัพกับรุ่นพี่เจ้าเนี้ยครับไม่ใช่สิ่่งงทีเ้าาตอกร แม้จะเป็นสิ่งที่ไปได้ดีและมีรายได้น่นหมายความว่าหลักสูตร New Normal University เนี่ยมันทำให้คนรู้สึกว่าฉันฝันนะแล้วฉันทำฝันได้แล้วฉันรู้ว่าจริงๆแล้วฉันฝันอยากทำอะไรค่ะไม่ใช่แค่ฝันลมๆแรงๆฝันแล้วไม่ทำอะไรคิด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 อะแต่ไม่ทำไม่ลงมือทำหลักสูตรเนี้ยพอเราฝันเสร็จมีคนรุ่นพี่มาชวนเราทำเสร็จเอ้ยเรารู้แล้วฝันของเขากับเราไม่เหมือนกันอ่าเรายอมที่จะหยุด ทำตามความฝันแม้ว่าจะมีรายได้นะครับหยุดไปทําอย่างอื่นต่อซึ่งจริงๆแล้วตอนที่เขาเข้ามาทําที่นี่มันเป็นโอกาสดีว่าตอนที่เขาทํารุ่นพี่เขาเป็นซอฟต์แวร์เจนคนแรกก็คือเป็นคนที่เขียนโค้ดไอคูซันเนี่ยคนแรกก็คือได้เขียนมาหลังจากนั้นเขาพบว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่โอเคกับการทํางานแบบนี้ค่า r t u แบบนี้แม้กระทั่งมีรายได้พอขึ้นปีที่สองปุ๊บเขาก็อยากออกทีนี้รุ่นพี่ก็บอกว่าเลื่อนให้เขา่เป็นหัวหน้าแผน Hmm. อตอนนี้พนักง,งานจาก2คนนะเป็น40คนแล้วอยากให้ให้ให้เลื่อนเขาขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งเพื่อให้เขาครับได้เป็นหัวหน้าคนซึ่งมันเป็นประสบเขาเรียกนะไปไปสอดคล้องกับหลักสูตรชั้นปีที่3ซึ่งชั้นปีที่3เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่คุณรู้จักขึ้นสเตทแล้วก็ไปพิชชิง่<า>งขอทุนอ่าขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆไปพรีเซนต์ไปพิชชิง่งคราวนี้เขารู้แล้วว่า เส้นทางการระดมทุนไม่ได้ยากแล้วความฝันเมื่อกี้มันแค่ฝันนะฝันแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีคนมาเล่นด้วยหรือเปล่ามันจะมีคนอยากมาลงทุนกับเขาด้วยหรือเปล่าบังเอิญมาหาอะไรก็สอนครับมีเวทีเปิดกว้างให้รู้จัก Presentation สังเกตไหมครับสามสกิลหลักๆเนี่ยคือเป็นสกิลที่ปีหนึ่งปีสองปีสามเนี่ยมันเป็นสกิลพื้นฐานมด้วยนะปีหนึ่งคือการสื่อสารปีสองคือการ e x e c u t e ลงมือทำ a c t i c a l ลงสนามจริงปีสามเรียกว่า Presentation นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> คือสกิลพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของมนุษย์ทุกสถาบาันาาสอนให้คนเป็นคนที่มีความรู้เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ออกมาชัดเจนเหมือนที่ new normal university โปรแกรมที่ cpad เป็นคนดูแลครับว่ามันได้อะไรซึ่งปีที่3เนี่ยพอได้เรื่องของ business skill ครับสิ่งที่เขาทําก็คือเขารู้สึกว่าเขามีประสบการณ์แล้วเขาเลยตัดสินใจที่จะไปเก็บความรู้ที่หนึ่งครับก็คือบริษัท microsoft เขาไปอยู่ microsoft นานแค่ไหนครับก็คือออกไปตั้งแต่ปีคศ2008เรียนไปด้วยนี่แหละแล้วก็กลับมาทำงานไปด้วย เป็นการออกนอกประเทศครั้งแรกของคุณจางอี้หมิงนะครับเขาเรียกว่าไม่ไม่เรียกว่าดอปก็ได้ครับเพราะว่า n ิว normal city ครับมันไม่ได้หมายความว่าเราดอปการศึกษาเพียงแต่ว่าเรามีวิธีการสื่อสารกับอาจารย์อยู่ครับส่งงานส่งโปรเจกต์ได้แต่เราสามารถไม่นปีปะการศึกษาแบบปีปฏิทินเนี่ยใช่ครับมันมีเป้าหมาย<อ>มันมีเป้าหมายอยู่ว่าเราต้อง complete อะไรเราต้อง achievement อะไรขึ้นมาหนึ่งเรื่องครับสิ่งที่เขาทำมาตอนนั้นยังไม่มีใครรู้นะครับในหัวเขามันยังไม่มีชัดเจนออกมาว่ามันชื่อ tiktok มันชื่อ byte dance แต่เขารู้เขาต ทีนี้เขาเลยสุว่าตอนนั้นน่ะสิ่งที่ Microsoft มีมันเรียกว่าซอฟต์แวร์ชื่อ MSN เอ่าเป็นแชทแล้วก็มีอัปเดตข่าวสารเป็น MSN New Today มันเหมือน่างที่เขาอยากทำเลยครับแต่ว่าเขาไม่ชอบเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่เป็นภาพนิ่งหรือข้อความเขาชอบเป็นภาพเคลื่อนไหววิดีโอสั้น<ข>แต่ทีนี้เขาก็ต้องไปเรียนรู้ว่าแล้ว Microsoft เนี่ยมันสเกลธุรกิจยังไงให้โตได้ทั่วโลกค่ะนั่นแปลว่าความฝันของเขาที่อยากสร้างไอตัวใบเดนหรือ Tik t o k เนี่ยมีตั้งแต่ปีคศ2008แล้ว อ,อันนี้คือสิ่งที่เขาตามฝันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเรียนใน New Normal มันสอนให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกแล้วเขารู้แล้วเขาต้องทําอะไรบ้างเป้าหมายเขามีชัดเจนคะรับหลังจากนั้นมาครับเขาก็เลยกลับมาตั้งบริษัทตัวเองหลังจากอยู่กับ Microsoft ได้แค่1ปีมาชื่อบริษัทก็คือนายที่นายแง ก็คือ99ครับแล้วก็ FANG ครับเป็นเว็บคล้ายๆเหมือนกับอ่าอาังหาริมทรซั์เหมือนหาบ้านเช่าหานน่นหานี่แต่จริงๆแล้วอ่ะในเนื้อหาในทนี่นายแฟงครับมันไม่ได้เป็นเว็บเหมือนที่เราเข้าไปหาที่อยู่คอนโดปกติของเขาอ่ะก็คือเหมือนเอาวิดีโอเนี่ยมือถือเนี่ยครับอัาวิดีโอเข้าไปในห้องแล้วก็บรรยายเลยให้คนเห็นภาพเรีวๆนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วนั่น่ะ,ะคือ วิธีการนาเสนอของเขาสิ่งที่เขาอยากขายมานานแล้วคือเขารู้สึกว่าการที่เราเอาภาพนิ่งมามันอาจจะใช้โปรแกรม Photoshop ได้รีทัชได้อะไรดูนี่นั่นได้แต่ถ้าอัดวิดีโอสดๆอะ่ะคนเข้าไปดูเหมือนกับเราเดินเข้าไปในห้องอ่ะครับแต่ปรากฏว่าตลาดไม่โอเคตอนนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะการขายมันจะต้องมีเนะื้อหาคอนเทนต์แล้วมันต้องทํา SEO อีกที่เช่นว่าพอเสิร์ชแล้วมันต้องขึ้นว่าคุณอยากได้คอนโดหรือบ้านพักที่ไหนยังไงในชะ่ไหมแต่สมัยนั้นนะ่ะวิดีโออะ่ะมันไม่สามารถบอกเดสคริปชัน ของสินค้าได้ทั้งหมดหลณจากอี้หมิงเนี่ยไม่ละเลิกควา,ามพยายามนะครับหลังจากที่เขาทาอยู่6เดือนนะครับผู้ใช้งานระบบของเขาเนี่ยเกือบเกือบสล้านลายถือว่าเร็วนะครับถือว่าเร็วหลังจากนั้นเขาก็มาเรียนจบปีสเพราะว่าใช้โปรเจกต์ในที่นายแฟนี่แหละเป็นตัวโปรเจกต์จบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำโปรเจกต์แล้วมีผู้ใช้วันมีลเลียนขึ้นไปก็ถื 1> 1, <000. S 2> อว่าจบ ไอตัวนายที่นายแฟงเนี่ยคือทําให้เขาจบในหลักสูตรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของมหาลาัยนันไข่แล้วก็จบหลักสูตรที่เป็น new normal university โปรแกรมของ h ลาเลนต์ปาร์คด้วยที่นานไข่เหมือนกันค่ะสิ่งที่เขาได้คือว่าได้เงินเงินพ u p p o r t startup แล้วกัน1ก้อนแต่ว่าถ้าตัวเลขจริงๆประมาณอยู่ที่2ล้านหยวนก็คือ10ล้านบาทหลังจากนั้นนะครับด้วยประสบการณ์ของเขาจนอายุพอเขาทําไอตัวนายที่นายแฟงะครับแล้วก็ออกมาตอนนั้นนะครับเขารู้แล้วว่าเกิดสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงประเทศจีนคือว่าสมาร์ทโฟนเข้า บางจีมีสมาร์ทโฟนเข้ามาครับเขาก็เลยตั้งบริษัทที่ชื่อว่า b บ n c e ตอนอายุ29ปีตอนนั้นครับซึ่งสิ่งที่เขาทำครับคล้ายกับประวัติของอาลีบาบาของปัปปามาหรือแจ็คมาเลยครับไปนำเสนอนักลงทุน30ลายปฏิเสธหมดแต่ด้วยการที่ตัวเองจบ New Normal University มาซึ่งจะดีกว่าอาลีบาบายุค1999-1998ตอนนั้นนะก็คืออย่างน้อยเขาก็ถึงปฏิเสธแต่ก็ยังมีทุน ทุนหมุนเวียนนะครับเข้ามาในบริษัทซึ่งบริษัทแรกครับที่ลงทุนให้เขาก็คือตัวย่อนะครับชื่อว่า SIG ครับเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของ financial firm เนี่ครับเป็นของรัฐอเมริกาเป็น Venture Capital ครับไม่ว่าจะเป็นถือหุ้นในบริษัทอ่เครดิตการ์ดอย่าง Amex หรือว่า Google อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ Pepsi Co ลา Microsoft ด้วยบริษัทเนี้ยครับเห็นความเป็นไปได้แล้วก็การเจริญเติบโตของบริษัทไบแดนของคุณจางอี้หมิงก็เลยลงทุนให้เป็นเจ้าแรกตอนนั้นนะครับประมาณ30ล้านหยวน หรือประมาณ150ล้านบาทโดยเฉลีย่ยหลังจากนั้นไม่นานครับเขาก็เปิดตัวไอแอปแรกครับอยู่ภายใต้ไบแดนชื่อว่าเทา่าเที่ยวคล้ายๆสนุก com กับปุก com ยุคแรกของไทยก็คือรวมข่าวสารมีหมวดว่าไอ้นี่เป็นกีฬาไอ้นี่เป็นดูดวงไอ้นี่เป็นการเรียนนู่นนี่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขามีมากกว่านั้นก็คือว่าในแอปนี้ครับมันทำอัลเลอร์กับภาครัฐด,ด้วยซึ่งประชาชนชอบ เช่นสมมติว่าหมวดอันแรกครับถ้าเราตั้งโลเคชันว่าสมมติสถานีไทยพีบีเอสเนี่ยครับอยู่ถนนวิภาวดีมันสามารถระบุได้ว่าคุณอ่ะใส่โลเคชันคุณอนุญาตให้เข้าถึงมีการปิดถนน2เลนเพื่อทําสะพานมันจะอัปเดตหรือแม้กระทั่งอันนี้สายลอตเตอรี่น่าจะชอบก็คือสมมุติว่าพรุ่งนี้วันที่1ลอตเตอรี่ออกในแอปเสาเที่ยวเนี่ยมันจะมีเหมือนกับลุ้นโชคครับเขาจะบอกว่าสถิติเลขไหนที่ออกไปแล้วบ้างแล้วไม่น่าจะออกซ้า เลขรางวัลบอครับไอตัวบอลเกมมิ่งครับที่เป็นเลขเหมือนลสลากสลักรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลเราเนี่ยมันจะบอกว่าเลขที่ขายใกล้เคียงว่าน่าจะออกมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วบงังเอิญบังเอิญว่ามัน,มนแม่นและเกือบแม่นหลายงวด ก็เลยเป็นแอปที่ได้ความนิยมอีกช่องทางหนึ่งชาวเมืองชอบเพราะว่าไม่เคยมีใครทําอย่าลืมว่าคุณจางอี้หมิงเนี่ยเป็นวิศกรด้วยจบไมโครนทสเห็นด้วยมีทีมงานเป็นนักคณิตศาสตร์ด้วยเปิดตัวไปได้2ปีเชื่อไหมครับว่าโดยเฉลี่ยครับมีคนมาใช้งานแอปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดูทางดูเลขหรือว่าดูข่าวสารนะวันหนึ่งครับโดยเฉลี่ยก็คือ14 15ล้านคนต่อวันถือว่าสูงนะครับในยุคนั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าอินเทอร์เน็ตจีนนะครับให้ย้อนไปเมื่อสิบสิบปีที่แล้วเนนี่่ยมมัังไได้าท มือถือก็ยังไม่ได้มากขนาดนี้พันล้านอาจจะมีคนใช้ได้จริงๆแค่4ี่หล้านคนแต่เป็นลูกค้าเข้าไปแล้ว15ล้านคนเนี่ยก็ถือเป็นสัดส่วนที่สูงสูงครับสูงมากซึ่งในช่วงระหว่างนั้นเขามีมไรายได้จากโฆษณาครับโฆษณาครับอย่างเดียวเลยครับซึ่งสาชีเนี่ยคือ d a t a ที่มันสําคัญมากในการรันธุรกิจใหม่ๆของไบแดนขึ้นมาหลังจากนั้นครับไบแดนก็เลยเปิดตัวอีกตัวหนึ่งครับก็คือช่วงปีคศ2 0 1 4 2 0ส5เนี่ยได้ทุนมาก้อนหนึ่งซอฟแบงครับ ที่ลงทุนในหลสตา, <Stop Bank S 2> าร์ทอัพซอฟแบงเนี่ยก็ลงลงลงเงินให้ครับเพราะว่าคุณจ่าอีหมิงเนี่ยไปพิชชิ่งเซอร์วิสมานหนึ่งตัวโดยเอา Data เนี่ยมาใช้หลังจากที่เขาไปพรีเซนต์เสร็จปุ๊บเขาก็เปิดตัวกับตลาดเลยครับว่าต่อไปเนี่ยเทาเที่ยวเนี่ยจะทำอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นวิดีโอสั้นชื่อว่า t i k t o ็อถ้าประเทศจีนก็จะใช้ชื่อว่าเต๋ายิง ตัวซอฟต์แบงค์เนี่ยครับแล้วก็ตัวพวกซีคว a ล i ค a l ิตอเนี่ยก็เลยลงทุนมาประมาณเกือบเกือบสามพันสล้านบาทโดยเฉลีย่ยแต่ว่าพอหักค่าธรรมเนียมการโอนค่าอะไรแล้วจะเหลือประมาณ3,200ล้านบาทครับแรกๆเนี่ยปีแรกคนยังไม่ป๊อปเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตนะครับของจีนเนี่ยไม่ได้ทั้งประเทศนะครับที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4G ในยุคนั้นนะครับ มันยังมีที่เป็น 3G อยู่ 4G อาจจะมีแค่ไม่กี่มลน,นนะครับซึ่งมันทําให้สิ่งที่เขาคาดหวังกับสิ่งที่เขาทําการประเมินอ่ะแล้วก็ความเป็นจริงอ่ะไม่ได้สอดคล้องกันทีนี้นักลงทุนก็เลยชะลอการลงทุนครับอยู่ช่วงหนึ่งสั้นๆเขาก็เลยปรับใหม่ครับจากดูวิดีโอความยาว1น,นาทีอ่าหน,นาทีนี่คือเน็ตสตรีมไม่ได้เขาก็เลยแก้เกมครับวิธีก,ก,การแก้เกมของเขาก็คือมันเกิดจากที่เขาไปอบรมไอ้ตัวหลักสูตร new normal นั่นแหละก็คือเรียนรู้เพนจ์พอยต์ไปคอมมิวนิเคชันกับคน เลยรู้ว่าพรแบบจริงๆอ่ะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตถ้าเป็นคนปกติก็จะพยายามทําเทคโนโลยีให้มันสามารถสตรีมมิ่งได้เปลี่ยนจากวิดีโอเป็นภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เขาปเป็นคนพบตัวหนึ่งครับว่าไอเทคโนโลยีของมือถือเนี่ยครับมันจะมีที่เรียกว่าเฮดเดอร์กับฟุตเตอร์ของคอนเทนต์เหมือนเหมือนเป็นแคชชิ่งไฟล์ครับเก็บได้ประมาณหนึ่งสามสี่ร้อยเคก่อนที่เน็ตจะกระตุกซึ่งสังเกตว่าเวลาที่เราปิดเน็ตหรือต่อ Wi-Fi ใหม่ไอคลิปทิกต o k เนี่ยมันยังสามารถดูได้อยู่ อย่างมอยก็หนึ่งถึงสองคลิปเขาเปลี่ยนจากคลิปความโดยเฉลี่ยครับหนึ่งนาทีมาเหลือเริ่มต้นที่สิบห้าวินาทีเพื่อให้คนรู้สึกว่าโหลดเร็วมาง่ายอันนี้คือแก้ปัญหาด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้ไปมองว่ารัฐบาลจะต้องลงทุนเสา 4G ให้ครอบคลุมนะทุกคนต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเท่านั้นนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยแก้ที่เขาครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เขาไปความรู้ที่เขาได้จากการเรียนนั่นแหละซึ่งแพลตฟอร์มเนี้ยพอปรับมาเป็น15วินาทีเนี่ยครับ มันก็เลยทําให้ p ป๊อปูล่ากลับมาปีแรกครับมีผู้ใช้งานสูงถึง30ล้านคนคหลังจากที่ปรับจาก1นาทีเป็น15วินาทีอันนี้คือสิ่งที่ที่ทำให้ t ิ k t o กเนี่ครับได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วแล้วก็เติบโตสูงถึงประมาณตอนนี้น่าจะประมาณ850ล้านบัญชีบทั่วโลก ถ้าแค่ประเทศไทยอย่างเดียวก็เลตเซว่าประมาณ40ล้านยูเซอร์แล้วที่ลงในดีวครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับเรื่องของพฤติกรรมของผู้คนในยุคหลังที่ต้องการความเร็วนะไม่ต้องการรายละเอียดไม่ต้องการมาละเมียดแล้วแต่เร็วเร็วีบรีบแล้วก็เปลี่ยนไปได้อย่างว่องไว ในภาพย่อเนี่าายที่เล่าเรื่องของคุณจางอี้หมิงมาเนี่ยคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมคะมันไปเชื่อมโยงกับวิธีการสร้างคนขึ้นมาซึ่งร wow. right. ัฐบาลพรรคคอมเนสตีเนี่ยมีการออกแบบการเรียนรู้อยู่ข้างหลังด้วยที่เราจะคุยกันเรื่องของ CPAD นี้แหละค่ะเขามีกระบวนการสร้างคนตรงนี้ขึ้นมาในแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยมากกว่าห0,000ื่นโครงการที่ว่าล้วติ๊กต่อเป็นหนึ่งตัวอย่างเนี่ยไอ้สปีในหลักสูตรเนี่ยไม่ใช่4ปีในชีวิตจริงใชสั้นกว่านั้นบางคนก็สั้นครับ แต่ของคุณจางเนี่ยเขาจะมีช่วงหนึ่งที่ไปเรียนรู้งานที่ Microsoft ต่างประเทศด้วยครับแต่มันจะมีคนที่ที่เร็วเหมือนกันนะครับเร็วแบบเร็วแป๊บเดียวเองมามามาอบรมมาเรียนรู้ประมาณแค่ปีเดียวเป็นแลกเปลี่ยนโปรแกรมมา CEO ของแอป o n ล y f a แฟครับถูกวิาพาษ์วิจารณ์กันอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> เป็นเว็บไซต์ที่มานําเสนอเรื่องของการระบบบอบรักสมาชิกแต่ว่าเนื้อาหาเนี่ยพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะการมี เรื่องว่าหวามเรื่องเชิงของความสัมพันธ์หญิงชายอื่นๆด้วยตอนนี้เขาก็ออกจากตาแหน่งที่เรียกว่า c ีอของ o อลี่แฟลแล้วมีคุณทิมขึ้นมาแทนผู้หญิงคนนี้ครับเป็นลูกครึ่งอเมริกันอินเดียโปรแกรมอย่างที่ท้างเคยเกินไว้ก็คือตัว h ไ Talent ที่อยู่ภายใต้ c p a ีเครับ mm. เขาพยายามรีคูดคนที่อยากมาเอาความเป็นจีนหรือมาทําตลาดในจีนหรือคนจีนเชื้อสายอะไรก็แล้วแต่มาเรียนรู้แล้วก็ เพื่อจะเอานวัตกรรมมาให้คนจีนหรือเอานวัตกรรมจากจีนไปอยู่ต่างประเทศในสถาบันเลยลักษณะนี้ก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าอัมลาปาลีกันนะครับ a m r a p a l i ครับนามสกุลก็ g a n กันก็เป็นลูกครึ่งครับคนอินเดียอเมริกันก็มาอยู่โปรแกรมที่ไฮเทเลนที่เซี่ยงไฮ้ครับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการที่ cpad สนับสนุนเนี้ยไม่ได้จเพาะว่าต้องเป็นคนจีนหรอกใช่ครับแล้วก็คุณสมบัติผ่านการคัดสรรได้ก็ได้รับสิทธิ์ในการเข้าเรียนด้วย ใช่ครับอายุของคุณจางอี้หมิงกับคุณอาลาปารีแล้วกันนาะไม่ได้ห่างกันมากคุณจางอี้หมิงนี่เข้าใจว่าจะเกิดช่วงปี1983ค่ะส่วนคุณอ,อ,อาลาปารีเนี่ยจะเกิดช่วง1984คเะก็เขาจะสองคนนี้ก็จะไม่ไม่ได้ห่างกันมากแนวคิดหรือหลักคิดอย่างที่เคยเกิดไว้ก็คือไม่ได,ไได้ไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของคุณธรรมหรือจริีธรรมเท่าไหร่แต่เน้นเป้าเป้าหมายสิ่งที่อยากสร้างและอยากสื่อสารให้เร็วที่สุดค่ะอันนี้มันก็จะเป็นภาพให้เห็นชัดว่า บางคนใช้เวลามากกว่าสี่ปีเพื่อเรียนให้จบแต่บางคนต้องการให้จบโปรแกรมเนี่ยก็ปีเดียวจบได้ออยู่ที่ว่าเราเอาวิธีคิดแบบไหนเป็นตัวตั้งซึ่งจริงๆแล้วคุณอัมราพารีเนี่ยเขาก็จบมหาลัยของเขานะเขาจบที่มหาลัยแคลิฟอร์เนียอยู่ดีแต่เพียงแต่ว่าเขามีโปรแกรมมาที่เนี่ยเป็นคอร์สพิเศษ<ช>เข้ามารเรียนรู้ทางหน่วยงานของรัฐบาลจีนไม่ได้ปิดกั้นอะไรแบบนี้ครับแต่ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยวัดความมั่งคั่งเนี่ยได้แน่กลายเป็นว่าหน่วยงานที่บอกว่าจะ ทำเพื่อขกจัดความยากจนมันได้ช่วยส่งเสริมให้คน,นติดปีกแล้วก็สร้างความมั่นคงได้แต่ว่าเป็นข้อคําถามสําคัญเพราะมันต้องการผลสําเร็จโดยไม่เลือกวิธีการเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผู้แข่งขันในอนาคตจะเจอก,อก็คือว่าในเชิงของคุณธรรมในเชิงการค้าหรือทางธุรกิจเนี่ยจะถูกพูดถึงน้อยลงละทีนี้ฝั่งของไทยเราเองเนี่ยเราจะเรียนรู้จากเรื่องนี้หรือว่าแม้กระทั่งวิธีการบุมเพาะหรือการสร้างคนขึ้นมาเนี่ยเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรได้บ้าง เป็นเรื่องของการมองหาเป้าหมายในชีวิตเพราะว่าในหลักสูตรอย่างที่เมื่อกี้เราเกิดไปเมื่อเราหาสิ่งที่เราอยากทําเจอครับหรือสกิลที่เราจําเป็นในการใช้ชีวิตเจอครับอืม,มันไม่ได้อยู่ที่กรอบว่าเราต้องใช้ออปีพศออเป็นตัวกําหนดมันไม่ได้บอกว่าคนทุกคนคุณจะเข้าใจเรื่องเนี้ยเมื่อคุณเรียนครบหนึ่งปีมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่คุณพูดไปคุณที่คุณสื่อสารไปบางคนเก็ตเร็วบางคนเก็ตชา้า จริงๆแล้วมันควรจะเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถทําแบบทดสอบของตัวเองได้ในกรอบที่เขาเรียกว่าผู้มาวัดผลหรือผู้ที่เหมือนเป็นกรรมการครับรู้สึกว่าไม่ได้มากเกินไปแล้วไม่ได้น้อยเกินไปการที่จีนสามารถที่จะแบบว่าท Normal University โปรแกรมแล้วก็ให้คนสามารถแสดงความรู้ความสามารถในการวัดผลวัดสิ่งที่เขาเข้าใจครับได้เดือนละหนึ่งครั้งทุกสัปดาห์สุดท้ายของสุกสุดท้ายของเดือนเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่มันเปิดกว้างที่สุดยืดหยุ่นมากยืดหยุ่นฮะยืดหยุ่นค่ะ เราเห็นผลสําเร็จของเจ้าตัวนะคือเอกชนแต่ละรายเนี่ยก็ไปเติบโตแล้วก็มีมูลค่าเรื่องของความมั่งคั่งฐานะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเป้าหมายที่ลึกไปกว่านั้นซึ่งทางรัฐบาลจีนได้ออกแบบวิธีการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเขาสร้างคนขึ้นมาและผลประโยชน์ที่มันจะรีเทิร์นกลับไปที่จีนเนี่ยคุณตรินมองว่าจีนเขาเล็งเห็นอะไรก็คือเน้นเรื่องของการข้ามเส้นความยากจนก็คือหน่วยงาน C P D เนี่ย ทำยังไงได้ให้ข้ามพ้นเส้นความยากจนอย่างสมมติว่าถ้าถ้าบ้านเกิดของคุณจางเอ้หมิง A เนี่ยอยู่ที่ฟูเจี้ยนใช่ไหมอยู่ที่หนานไคสมมติว่าเราตั้งเส้นความยากจนของคนไวครับรายได้ต่อหัวประชากรต่ตอวันเนี่ยสมมุติว่ากินข้าวมื้อหนึ่งสี่สิบาทกินสามมื้อร้อยี่สิบาททำยังไงให้เขามีรายได้จากการใช้แพลตฟอร์มเต่ายิงหรือ t ิ k กต็อกในการหารายได้มากกว่าร้อยยี่สิบบาทต่อวนันถ้าสมมติว่าตอนที่เขาเขียนโปรแกรมขึ้นมาว่าอยากทําสิ่งนี้ให้รัฐบาลสนับสนุน เช่นมาไลฟ์สดแอฟรี e แล้วมีคนต่างประเทศชอบถูกใจส่งของขวัญให้แล้วของขวัญน,นี้สามารถรีดีมเป็นเงินแคชเอาออกมาได้เกิน300บาทเกิน150บาทต่อวันถือว่าข้ามเส้นความยากจนเนี่ยแค่นี้จีนเขาก็รับแล้วครับเงื่อนไขของรัฐบาลเขาจะมีคอนเซปต์ไม่มากครับทำังไงก็ได้สิ่งที่คุณทําแล้วมันส่งผลให้คนในท้องที่หรือคนส่วนมากข้ามเส้นความยากจนได้เขาพยายามทําทุกอย่างให้ให้ให้คนจีนครับ เหมือนแบบเอามือล้วงกระเป๋าอะแล้วมีเงินซื้อข้าวกินสามมือดีกว่าไปแบ,บมือขอคนอเนี่ยครับคือหลักคิดของเขาใช่จริงจริงก็ถือว่านี่ก็คือสําเร็จละบรรลุตามเป้าของเขาคือทําให้คนหายจนถูกครับและมีโอกาสทางการเงินและเศรษฐกิจมากขึ้นถ้าให้เทียบแบบกับเมืองไทยเนาะที่เป็น t ิ k กต็อกผมมองว่าจริงๆแล้ว t ิ k กต็อกเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์แพลตฟอร์มนะครับเพราะว่าของคนไทยเนี่ยสิ่งที่คนไทยเก่งเนี่ยก็คือ2เรื่องนะครับการกล้าสแสดงออกค่ะอ่าเราจะเห็นคลิปเด็กเนี่ยหรือผู้ใหญ่เนี่ยกล้าแสดงออก2 ช่องทางสําหรับการขอโอกาสเราค้นพบว่าหลายๆคนเนี่ยที่มาใช้ Tik t อกเนี่ยไม่มีโอกาสในพื้นที่สื่อหลักหรือสื่ออื่นๆใช่เขาก็าเลยใช้ตรงนี้เป็นการขอโอกาสพอกลายเป็นว่าไทยไม่ได้มีแพลตฟอร์มแบบที่จางอิหมสร้างแบบที่จีนครับเราก็เลยต้องใช้แพลตฟอร์มเขาในการที่จะถ่ายทอดสิ่งที่รู้สึกว่าอ,อยากสปอนเซอร์อยากสนับสนุนอยากช่วยเหลือซึ่งตรงนี้ครับผมเชื่อว่าแล้วก็มีความมั่นใจว่า มันยังสามารถมีโอกาสให้แบบนี้ให้กับคนไทยได้อีกเยอะถ้าสมมติว่าคนไทยคิดจะทําอะไรคล้ายๆกันแบบนี้วิธีการสร้างคนขึ้นมาหรือว่าการให้โอกาสเนี่ยมันจะมี2คํหนึ่งก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นอย่างที่คุณตรินเล่าให้ฟังว่าหลักสูตรการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่ในแบบฟอร์มแต่2คือเนื้อหาของการเรียนรู้เขาไม่ได้มาสอนให้จําวิชาแบบเยอะแยะมากมายแต่ว่าสอนสิ่งที่เรียกว่าเป็นทักษะแต่เป็นทักษะการสร้างผู้นำด้นะเ,นเรียนเรื่องการสื่อสาร เรียนเรื่องของการทําความเข้าใจตัวเองแล้วก็รู้จักว่ามีเป้าหมายอะไรแล้วก็ลองลงมือทําเรียนเรื่องทักษะของการเป็นผู้ที่จะสื่อสารหรือถ่ายทอดความคิดตัวเองไปให้ได้รวมทั้งมีภาคของธุรกิจต้องหาตังค์ด้วยต้องทารายได้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันคือโลกของความเป็นจริงมากเลยในการเรียนรู้ในกระบวนการที่ว่านั้นทําให้คนจีนจํานวนไม่น้อยเนี่ยได้รับการต่อยอดและไปเร็วใช่ครับ4ปีปีแรกก็คอมมิวนิเคชันใช่ไหมะฮะปีที่2ก็เอ็กซ t คิวชัน วิดเดอร์ไรแพนก็ค um, ือแผนการถูก uh ต้องแล้วจากที <Talk> puzzles, <ver> ่เราสื่อสาร3ก็คือการพรีเซนเทชันหรือการพรีเซนต์ตัวเองพรีเซนต์โปรดักต์ตัวเองพรีเซนต์สวิตตี้สุดท้ายก็คือการเป็นเซลล์แล้วไม่ใช่เป็นเซลล์ที่โลเคทด้วยนะหรือไม่ใช่ดูมเสิกนเลยเป็น g l o b a l l cell ก็คือข้นของได้ระดับโลกเน้นเน้นมองหาเป้าหมายระดับโลกนั่นคือพอคุณจาไอหมิงอยู่ปี3ามปปีสี่เขารู้เนื้อหาแล้วครับเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาต้องจาจาการ์ทอัพมาอยู่ microsoft ถ้อยากรู้ว่า microsoft สกล g l o b a l อยังไง วงแรกที่บอกว่าแปลกเพราะว่าอินเทอร์เน็ตยังไม่ค่อยดีไม่ค่อยเสถียรแต่พอมีตัวสมาร์ทโฟนเข้ามาในประเทศจีนผู้คนเริ่มให้ความนิยมคือเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานดีแล้วมันก็ต่อยอดไปได้เร็ว,รวใช่ครับทิ้งท้ายไว้นิดเดียวครับว่าของคุณจ่าอี้หมิงเนี่ยถ้าเราฟังประวัติเขาครับเรามองว่าเฮ้ยเราทํามาเป็นสิอย่างแล้วล้มเหลวหมดเลยเราจะหวังสิ่งที่หนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อสอให้สำเร็อะให้หวังได้ครับแต่อย่าคิดว่าสิ่งที่เราทํามาหนึ่งถึงเก้าสิบเก้าอะที่เราล้มเหล,ล,ว,ว,เลเว่า พอเขาทําตัวไบเดนนะครับตัวที่เขาทําตัวเถี่ยวเที่ยวแล้วสกเซสพอเขาทําตัวทิกต็อกสำเ e s จต่อยิงสกเร็เชื่อไหมครับว่าตัวนายที่นายแฟงนี่เขาเคยเป็นผู้ร่วมกว่อตั้งกับรุ่นพี่ครับรวมถึงแม้กระทั่งคูซันนะครับทั้งหมดนะครับในอดีตที่เขาเคยสร้างมาบริษัทดังๆแปรอะควายหมดเลยครับพอเขามีประสบความสำเร็จครับคนอยากเข้าถึงคนอยากมารู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับคนที่เก่งขนาดนี้ทางใดทางหนึ่งเขาเรียกอนะไรบริษัทดังครับของของอเมริกาชื่อ Expedia เดียแล้วกันบริษัทแม่ของ A da กับ Bo ู king ก็ไปซืคูซัน ไม่ว่าจะกี่งานที่ล้มเหลวเข้ามามันก็คือประสบการณ์ที่ทําให้ไบแดนซ์เป็นใบแดนซ์ในวันนี้ได้ใช่ครับน,ะะนี่ก็เป็นบทเรียนรู้ที่น่าสนใจและนี่คือวิธีการสร้างคนอีกหนึ่งรูปแบบของจีนที่เรามาคุยกันในวันนี้นะคะคุณตรินปุ้นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยที่ปรึกษาหอการค้าอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการการค้าข้ามแดนจีนคุยกันดิฉันโสภิตบังวิวัฒนาค่ะวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิตวังวิวัฒนา